อ้าวครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลครับมื้อนี้สิมาเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวที่รสชาติแซ่บที่สุดกินเองครับคุณผู้ชมครับอ่ะแม่ค้าเพิ่นบ่อยู่ดอกผมก็เลยมาลาเฮ็ดเองเลยมื้อนี้อ่ะเดี๋ยวผมสิลองลวกกินเองนะครับผมมาผักบุ้งผมก็สิใส่ผักบุ้งนี่นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะมานี่ก็ใส่เส้นครับคุณผู้ชมนี่ละเส้นมันก็สิอยู่หม่องนี้ละเอาเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กโอ้เส้นเหนียวนุ่มทีเดียวครับเส้นลงเลยครับคุณผู้ชมลวกเลยปึ๊บเดี๋ยวกินก่อนลวกเส้นครับคุณผู้ชมครับมื้อใหม่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวสิลองเฮ็ดให้เบิ่งเด้อครับแซ่บๆเลยเดี๋ยวสิอนาคตเป็น YouTube ที่ขายก๋วยเตี๋ยวในอนาคตนะครับผมชอบเขาเรียกอะไรนะครับผักบุ้งที่มันสุกๆไปเปื่อยหน่อยก็อาจจะลวกนานๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับทั้งแม่เดี๋ยวลวกนิดหนึ่งโอเคครับคุณผู้ชมน่าจะโอเคแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับน่าจะโอเคแล้วล่ะทีนี้ก็ลงถ้วยเลยครับคุณผู้ชมลงถ้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มาใส่เครื่องนะครับใส่พวกนี้เริ่มพริกไทยแล้วก็ผงนัวครับคุณผู้ชมครับชูรสใส่ไปสักหน่อยนึงครับคุณผู้ชมครับเพื่อให้รสชาติมันแสบๆนัวๆครับนี่ครับมาดูใกล้ๆครับนี่เครื่องเขาก็สะอาดสะอ้านทีเดียวคุณผู้ชมนี่อันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะครับแต่ว่าก็ใส่ไปพอประมาณแล้วก็ปิดไว้นี่ที่ผมชอบครับคุณผู้ชมแม่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่กระเทียมเจียวน่ากินทีเดียวเดี๋ยวผมหาหมูก่อนเพราะว่าช่วงนี้น้ำหนักผมมันลดนะครับผมผอมอยู่ต้องใส่กากหมูให้เยอะๆหน่อยแล้วกันจะได้อร่อยอร่อยอ่ะโอเคแล้วก็อันนี้หอมใส่เยอะๆหน่อยตอนนี้พรึบโอ้โหน่าทานทีเดียวครับคุณผู้ชมครับทีนี้นี่ก็ลูกชิ้นอันนี้อะไรนี่อันนี้หมูผมใส่หมูไปอย่างเดียวเลยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับใส่หมูวันนี้ไม่ค่อยมีมันๆเนาะวันนี้ผมไม่เอาลูกชิ้นก็แล้วกันวันนี้เอาหมูอย่างเดียวเลยกินเป็นหมูต้มนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับคุณผู้ชมครับอย่างอื่นพอแล้วอย่างอื่นไม่ต้องนะครับคุณผู้ชมพอแล้วน่าจะครบสูตรแล้วครับคุณผู้ชมทีนี้ก็ใส่น้ำครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวใส่น้ำแล้วเราค่อยทำมาชิมกันโอ้โหคุณผู้ชมครับแม่น่าทานทีเดียวครับเดี๋ยวผมจะใส่อะไรนะชิ้นอะไรนะนี่นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวใส่น้ำนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมก็เป็นการเสร็จขั้นตอนพิธีนะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งชิมให้ทุกท่านได้ดูนะครับทีนี้ครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมเฮ็ดเองแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวสิมาลองซี่มึงนะครับเด้อตอนหมูนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณครับเป็นหมูต้มครับนี่ครับเดี๋ยวผมสิลองซี่มึงก่อนเดี๋ยวลองน้ำซุปครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณนี่น้ำซุปไหนลองเส้นดูลองเส้นก็เหนียวนุ่มดีทีเดียวครับเดี๋ยวลองดูก่อนโอ้โหสรุปว่ายอดเยี่ยมครับคุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวโบราณแบบนี้ครับฝีมือตัวเองนี่มันสุดยอดอันนี้ยอตัวเองนะครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับศรีสะเกษชาแนลครับ